ดวงคนเกิดวันพระฤหัสนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมมาดูซิว่าช่วงนี้คนวันพฤหัสเป็นยังไงครับ5ใบ1 2 3 4แล้วก็5ครับดูนะครับใบแรกขึ้นมาเลยครับ3ดาบช่วงนี้ต้องระวังนะครับคนวันพฤหัสระวังมีปากมีเสียงการขัดแย้งการทะเลาะหรือว่ามีเรื่องของความไม่พึงพอใจมีอุปสรรคเพราะ3ดาบคือกังวลใจหรือความว้าวุ่นแล้วใบที่2ครับ8เหรียญเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองช่วงนี้ก็คือความว้าวุ่นความกังวลใครบางคนก็แหมเพิ่งเสียหวยมานะครับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็ประดังเข้ามา8เหรียญยังเป็นไพ่ขยันก็ขอให้เรียกว่าขยันกระตือรือร้นมุ่งมั่นทุกปัญหามันแก้ได้แต่เราอย่ามัวมัวแต่ทุกข์มากังวลใจนะครับใบที่3ครับ Wheel of Fortune เนี่ยรุยสู้ยังหาเงินหาทองได้คนวันพฤหัสในช่วงนี้คิดเล็กคิดน้อย3ดาบมันจะกังวลอ่านนู่นมีปากมีเสียงต้องหลีกอาจารย์อยากให้ไปทำบุญกับโรงศพไปทำบุญให้กับคนที่เจ็บคนป่วยทุกคนละภาพนะครับตามโรงพยาบาลหรือบริจาคสักนิดนะครับให้กับนะครับมูลนิธิสิ่งต่างๆใบที่4ครับชาริออตช่วงนี้ระวังเรื่องของรถยานพาหนะเอาไว้มักจะมีเรื่องของเสียเงินซ่อมแซมปรับปรุงไอ้นู่นพังนี่พังหรือใครบางคนเปลี่ยนรถใหม่ยานพาหนะใหม่ก็ได้เพราะว่ามีไพ่เหรียญสวยอยู่นะครับใบที่5ครับไฮโลแฟนโอเคครับยังมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นยังให้แคล้วคลาดยังให้มีสิ่งต่างที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาเพียงแต่คนวันพฤหัสช่วงนี้ก็ขอให้ใจเย็นบางทีกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านความรักในช่วงนี้ระวังปากเสียงการคิดเล็กคิดน้อยของคนวันพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางนะครับส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาในชะตาชีวิตไพ่พระคือแปลความหมายว่าผู้ใหญ่อายุมากกว่าเป็นคนดีเพราะฉะนั้นคนโสดจะพบรักแล้วในช่วงนี้สุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับเจ็บคอนะครับมีเสมหะหรือเป็นไข้มีโอกาสที่จะไปหาหมอหรือว่ากินยาทานยาสิ่งต่างได้ในช่วงนี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอะไรสักพักนอนพักฟื้นสักพักเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครับ